ครจะเชื่อนะครับวันนี้กรุงเทพเจอศึกทั้งอากาศบกแล้วก็ทางน้ำพร้อมกันเลยคนกรุงเทพส่วนใหญ่เนี่ยท้อไปแล้วแล้วสิ้นหวังไปแล้วฝนตกน้ำท่วมรถติดฝุ่นพิษน้ำประปาเค็มยังไงก็แก้ไม่ได้ไม่จริงนะครับแล้วอยากจะบอกคนกรุงเทพทุกคนให้เชื่อแผนที่เอครับต้องคิดว่ามันแก้ได้ทำไมพี่ถึงเชื่อแบบนั้นเพราะว่ากรุงโตเกียวเจอพายุไต้ฝุ่นหนักกว่ากรุงเทพน้ำก็ท่วมจนคนเสียชีวิตหลายพันคนมาแล้วทำไมวันนี้น้ำไม่ท่วมล่ะสมัยก่อนโตเกียวสูบน้ำบาดาลจนดินซุดอยู่กรุงเทพอีกวันนี้ทำไมน้ำไม่ท่วมล่ะแสดงว่าแก้ไขได้ใช่ไหมรถของกรุงโตเกียวมากกรุงเทพอีกประชากรหนาแน่นมากกว่า3เท่าทำไมรถไม่ติดล่ะทำไมก็แก้ได้ล่ะกรุงปักกิ่งเคยสอบตกไม่ได้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกมาตั้ง2ครั้งเพราะว่ามลพิษทางอากาศนี่เลวร้ายที่สุดทำไมวันนี้ถึงแก้ไขได้ล่ะแสดงว่ากรุงเทพที่ว่าวิกฤตแล้วเนี่ยจะทำก็ทำได้ไม่ต้องพูดถึงยุคนี้น้ำประปาเค็มสิงคโปร์เห็นไหมฮะไม่มีทรัพยากรน้ำดื่มเพียงพอเลยแต่ก็มีน้ำบริสุทธิ์ดื่มกินได้เพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปคิดว่าจะทำไม่ได้ทำได้แต่ปัญหาที่มันซ้ำซากปัญหาที่ซับซ้อนถ้าเกิดเราใช้วิธีคิดแบบปกติวิธีธรรมดาถ้าเกิดมันแก้ได้ก็น่าจะแก้ได้มาตั้งเป็น10ปีแล้วใช่ไหมครับแสดงว่าวิธีคิดแบบเดิมทำไม่ได้แล้ววันนี้มีวิธีคิดวิธีอะไรใหม่ล่ะตอบได้เลยครับปัญหาที่ซับซ้อนเช่นมลพิษ PM 2.5 ปัญหารถติดปัญหาน้ำประปาเค็มดื่มไม่ได้ต้องแก้ด้วยเทคโนโลยีและวิศวกรรมครับแก้ยังไงยกตัวอย่างน้ำประปาเค็มเนี่ยมันเค็มเพราะว่าการประปาไปสู่น้ำดิบที่ปทุมธานีน้ำทะเลมันหนุนเข้ามาน้ำตรงนั้นมันมีความเป็นเค็มอยู่มันสูบมายังงั้นก็เค็มเพราะในอดีตเขาคิดว่าน้ำทะเลไม่น่าจะหนุนเข้ามาถึง60กิโลปีนี้เนี่ยหนุนไปถึง90กิโลปทุมธานีตรงนั้นก็เค็มหมดเพราะงั้นการแก้ปัญหาแรกก็คือต้องหาแหล่งสูบน้ำดิบใหม่การประปานครหลวงก็อาจต้องย้ายนะครับที่สูบน้ำอาจจะเหนือขึ้นไปอาจจะไปอยู่อยุธยาอาจไปอยู่ที่แถวเขื่อนป่าสักชนสิทธิ์แล้วจากนั้นก็ใช้หลักวิศวกรรมก็คือใช้ระบบท่อนะครับสูบน้ำเข้ามาผ่านกระบวนการในกรุงเทพแล้วก็แจกจ่ายน้ำประปาที่บริสุทธิ์ให้กรุงเทพดื่มกินนั่นก็ใช้หลักวิศวกรรมได้วิศวกรรมทางท่อให้มันไปไกลซะหน่อยน้ำเค็มจะได้หนุนมาไม่ถึงเช่นเดียวกันน้ำทะเลหนุนมาทำไมปล่อยให้หนุนนะกทม.คุมอะไรคุมประตูน้ำระบบการเปิดปิดประตูน้ำเนี่ยปัจจุบันยังใช้คนอยู่เลยคนเขาบอกมี human error เพราะงั้นถ้าเกิดใช้ระบบคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้มีระบบนะครับวัดน้ำเค็มพอน้ำเค็มเริ่มหนุนตั้งแต่ปากแม่น้ำถูกไหมครับก็สามารถวัดและส่งสัญญาทำให้นะครับเปิดปิดประตูน้ำให้สอดคล้องกับการหนุนข้าวของน้ำเค็มได้น้ำเค็มก็ไม่ทะลักเข้ามาเช่นเดียวกันทางตอนเหนือเนี่ยนะครับเราก็สามารถไล่น้ำจืดมาดันน้ำเค็มได้จะดูแลโดยกรมชลประทานปกติแล้วก็ต้องใช้คนเพราะงั้นแล้วเวลาน้ำเค็มมาคนก็เปิดปิดประตูน้ำบางครั้งดันน้ำมาไม่ทันน้ำเค็มก็หนุนสูงหรือบางครั้งดันไปน้ำเค็มไม่ทันมาก็สูญเสียน้ำจืดไปโดยสูญเปล่านั่นหมายความว่าถ้าเกิดใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช้คนเพราะคนก็ยังติดต่อประสานกันก็อาจจะมีจุดบอดได้แต่ใช้คอมพิวเตอร์ในการเปิดปิดประตูน้ำและควบคุมการปล่อยน้ำจืดนะครับมาจากประตูน้ำด้านเหนือให้สอดประสานกันให้สามารถดันน้ำเค็มให้อยู่ในจุดที่ก่อนถึงจุดที่ทำน้ำประปาก็สามารถแก้ปัญหาได้ใช่ไหมเพราะงั้นตรงนี้แหละครับเทคโนโลยีเข้ามามีผลสำคัญในการควบคุมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองอย่างกรุงเทพได้เห็นภาพหรือยังครับการใช้ทรัพยากรให้กับคนกรุงเทพใช้เยอะนะครับน้ำนี่ก็ที่จริงกันไปสูบที่ต่างจังหวัดนะไปสูบที่ปทุมธานีครั้นจะเอาน้ำจากทางเหนือมาดันนะครับทางด้านเหนือโดยกรมชลประทานก็บอกต้องเก็บน้ำไว้เกษตรกรเนี่ยกรุงเทพจะเอาไปหมดเนี่ยจะได้อย่างไรว่าแล้วคำถามอยู่ที่ว่าเราจะบริหารทรัพยากรยังไงให้เกิดความสมดุลมากที่สุดเชื่อไหมครับเราเนี่ยบริหารทรัพยากรเนี่ยยังไม่มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่
ทำให้เกิดคำถามว่าเนี่ยเอาน้ำฉันไปที่จริงเอาไปในจังหวะที่คนชนบทเนี่ยไม่ต้องใช้ก็ได้เช่นกักเก็บไว้ก่อนหรือปล่อยในจังหวะที่น้ำเค็มมาพอดีประชาชนก็ไม่ได้เดือดร้อนบางทีกรุงเทพก็บอกว่าเนี่ยฝุ่น PM 2.5 ที่ลูกหลานกรุงเทพคนแก่คนเฒ่าต้องสูดที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเยอะแยะไปหมดก็เพราะคนชนบทเนี่ยไปเผาป่าไปเผาไร่อ้อยนะครับกลายเป็นอย่างนี้ไปสุดท้ายก็ทะเลาะ กันเปล่าๆที่จริงแล้วเนี่ยวันนี้ต้องพูดให้ชัดๆเลยนะครับว่าเราไม่ใช่คนกรุงเทพเราไม่ใช่คนชนบทเราไม่ใช่คนไทยเราไม่ใช่คนกัมพูชาเราไม่ใช่คนลาวเราไม่ใช่คนอเมริกันเราเป็นพลเมืองของโลกนะวันนี้ต้องเรียนรู้ที่เรียกว่าเด็ดดอกไม้กระตือรือร้นดวงดาวท่านไปทำอะไรเนี่ยต้องมีคนเดือดร้อนหรือเขาอยู่ไกลแค่ไหนก็ไปทำแล้วก็เดือดร้อนเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราคิดเอาง่ายๆว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยแบบนี้มันแก้ปัญหาได้ถ้าเกิดคนชนบทเนี่ยถ้าเกิดเราจะเผาไร่อ้อยเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเนี่ยนะครับนอกเหนือจากว่าลูกหลานเราที่อยู่บริเวณไร่อ้อยเนี่ยเราก็เสียสุขภาพไปแล้วคนกรุงเทพอีก 10-20 ล้านนะครับและปริมณฑลเนี่ยก็เสียสุขภาพเหมือนกันพอเสียสุขภาพเอาเงินไหนรักษาเขาก็เงินของท่านเนี่ยเงินชนบทที่ท่านขายอ้อยได้เนี่ยก็ต้องไปนะครับไปบริหารจัดการเอาไปช่วยคนกรุงเทพซึ่งป่วยจากPM 2.5 ที่อาจจะเกิดจากท่านเนี่ยเพราะงั้นมันเงินในกระเป๋าเราทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอยากคิดอย่างเนี้ยสุดท้ายเราก็คือเราก็จะไม่ทำอะไรที่จะเดือดร้อนคนอื่นเช่นกรุงเทพเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่มายะมายังแล้วก็ต้องดูทรัพยากรจากท้องถิ่นเอาไปใช้มันก็สุดท้ายแล้วเราก็จะไม่มีทรัพยากรไม่ใช้ถึงชั่วโลกชั่วหลานเหมือนกันพี่อยากให้เราค่อยๆ คิดว่ามันไม่ใช่ของเขาของเราแต่เป็นของเราทั้งหมดเนี่ยแบบนี้ปัญหาที่ยากแค่ไหนก็จะแก้ไขได้และอย่าลืมปัญหาที่ซับซ้อนที่ถกเถียงกันอย่างนี้การหาทรัพยากรเนี่ยสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในปัจจุบันก็จะช่วยลดความซับซ้อนลดปัญหาเรื่องความขัดแย้งได้ครับ